ครับมาที่โต๊ะข่าวบันเทิงกันบ้างนะครับ SMS 4838777ครับพูดถึงความสำเร็จของคุณชายรัชชานนท์กันหน่อยนะฮะเห็นบอกว่าเรตติ้งเฉลี่ยสูงที่สุดตั้งแต่ช่อง3ทำละครมาใช่ค่ะ 11.53 เลยทีเดียวนะคะเรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามอย่างที่คุณจ้อว่าไว้เนี่ยนะคะในซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพนะคะเพราะฉะนั้นทางทีมงานนักแสดงเนี่ยนะคะก็เลยขอบคุณแฟนๆนะคะผ่านทางกิจกรรมปาร์ตี้ยามบ่ายกับคุณชายรัชชานนท์นะคะซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะเปิดวังจุฑาเทพกันเลยทีเดียวนะคะไปติดตามค่ะด้วยเนื้อเรื่องที่ปลูกฝังเรื่องการรักชาติรักแผ่นดินรวมถึงความรักของตัวละครที่ต้องลุ้นกันจนถึงวินาทีสุดท้ายส่งให้ละครคุณชายรัชชานนท์แห่งซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพกวาดเรตติ้งเฉลี่ยตั้งแต่วันแรกที่ออกอากาศจนถึงตอนจบเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมารวมแล้วเฉลี่ยอยู่ที่ 11.53 ซึ่งถือว่ามากที่สุดที่ละครช่อง3เคยทำมาในงานปาร์ตี้ยามบ่ายกับคุณชายรัชชานนท์ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานนี้ที่วังจุฑาเทพช่อง3หนองแขมผู้จัดผู้กำกับพี่แดงธัญญาและพี่ออฟพงพัฒน์เลยขอนำทีมนักแสดงแบบครบองค์กราบขอบพระคุณงามๆกับแฟนละครทั่วประเทศที่ติดตามละครคุณชายรัชชานนท์ตั้งแต่ต้นจนจบส่งไม้ต่อให้คุณชายรณพีได้อย่างสวยงามครับปลายทางมันจะไม่สวยงามถ้าหากว่าจุดเริ่มต้นมันไม่ดีมันก็แน่นๆมาแล้วเราก็รับของที่แบบว่านะสมบูรณ์แบบด้วยแล้วก็ส่งต่อไปให้รณพีนะครับก็สวยงามครับสวยงามครับผมมั่นใจว่าตอนจบยังไงก็โดนคนต่อว่านะเพราะว่าพอเวลารักมากๆแล้วมันอยากได้มากต่อให้เราทำหวานทำซึ้งขนาดไหนก็ไม่พอเพราะว่าคนรักแล้วอยากให้มีมากกว่านี้และพิเศษงานนี้สาวแต้วกับหนุ่มบอมขอลงครัวตำส้มตำให้แฟนคลับผู้โชคดีกว่า30ชีวิตที่แต่งเต็มเป็นชาวเวียงภูคำมาร่วมงานได้อิ่มท้องกันทั่วหน้าส่วนทางด้านหนุ่มท็อปและหนุ่มเต้ยเองก็ไม่ลืมไปอวดใบหน้าหล่อๆให้แฟนคลับอีกหลายสิบชีวิตที่ไม่ได้สิทธิ์เข้างานแต่ก็มาเกาะขอบรั้วชูป้ายไฟให้กำลังใจเรียกได้ว่าเห็นความรักจากแฟนคลับแบบนี้เหล่านักแสดงบอกว่าหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยล่ะครับวันนี้มาเจอแฟนละครนะคะก็ดีใจมากดีใจหลายๆเด้อคนแบบรักตัวละครทุกตัวไม่มีใครเรียกชื่อแบบเรียกแบบสร้อยฟ้าน้องนุชทับทีมคุณชายเรียกจันทาใช่เรียกชื่อตัวละครกันหมดเลยค่ะหายเหนื่อยคุ้มใช่คุ้มหายเหนื่อยเลยใช่ครับจริงใช่ค่ะขอบคุณแฟนๆเศร้าส่งสามเด้อครับขอบคุณหลายๆเลยที่เบิ่งพวกเฮาทุกคนนะครับในคุณชายรัชชานนท์จังได๋ขอบคุณอีหลีเด้อครับถ้าเจอพอทุกคนใดก็สิขอบคุณทีละคนเลยขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆเลยรัชชานนท์ท้ายนี้พี่ออฟพี่แดงยังฝากข่าวดีไปถึงแฟนๆอีกว่าใครที่อยากให้สาวแต้วกับหนุ่มบอมกลับมาเล่นละครด้วยกันอีกงานนี้สมใจแน่นอนเพราะค่ายแอคอาร์ตกำลังปรึกษาผู้ใหญ่เพื่อหาบทประพันธ์ที่เหมาะสมให้ทั้งคู่ได้มาเล่นเป็นพระนางคู่กันอีกในเร็วๆนี้ครับธนภูมิเท้านอกรายงานแหมก็ยังมีรณพีอยู่นะคะก็ติดตามกันได้เขาบอกว่ารัชชานนท์นี่เพลงเพราะภาษาก็สวยด้วยนะคะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนวันที่14มิถุนายนของทุกปีนะครับก็จะเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลกครับเมื่อวานนี้ทางสภากาชาดไทยนะครับก็ได้จัดงานครบรอบ10ปีวันผู้บริจาคโลหิต2556ขึ้นนะครับโดยในปีนี้มีสโลแกนว่า Every Blood Donation is a Gift for Life หรือมอบโลหิตเป็นของขวัญต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์เมื่อวานนี้เหล่าคนบันเทิงนะครับมีพี่ติ๊กชีโร่คุณต๊อกสุภกรนะครับรวมถึงหนุ่มเบิร์ตกิติทัศน์หนุ่มท็อปณัฐกรจากมนจันทรารวมถึงแจ็คเมทัศน์นะครับจากคุณชายรณพีก็ได้ไปร่วมงานนี้ด้วยครับและช่วยเป็นกระบอกเสียงให้คนไทยนั้นหันมาบริจาคโลหิตกันให้มากยิ่งขึ้นอย่างหนุ่มเบิร์ตกับท็อปเองนี่ก็บริจาคโลหิตเป็นประจำนะครับส่วนแจ็คนั้นบอกว่ายังไม่เคยบริจาคแต่จะหาโอกาสนะครับเมื่อร่างกายนั้นพร้อมและก็เป็นการเริ่มต้นในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อีกทางนึงด้วยนะครับพร้อมกันนี้ในงานก็ยังมีการประมูลของที่ระลึกนะครับจากเหล่าดารานักแสดงด้วยมีประชาชนให้ความสนใจไปร่วมงานและร่วมบริจาคโลหิตเมื่อวานนะครับกันอย่างแน่นขนาดกันเลยทีเดียวครับใครที่ต้องการอยากจะบริจาคโลหิตนะครับสามารถไปได้ทุกวันนะครับที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะครับวันจันทร์พุธศุกร์นี่เปิดตั้งแต่8โมงถึง16นาฬิกา30นาทีนะครับอังคารกับพฤหัสนี่ตั้งแต่7นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกา30นาทีส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับก็ไปได้